หนึ่งคนทำเพื่อเสียสละในสงครามแต่ประวัติศาสตร์กลับลืมเขาไปทวงคืนเกียรติยศให้กับฮีโร่ที่โลกลืมในภาพยนตร์ดราม่าสงครามเรื่องเหยียบสร้างจากเหตุการณ์จริงของนายทหารพลร่มผู้กล้าสละชีวิตเพื่อรักษาอีก60ชีวิตจากปฏิบัติการจู่โจมในสงครามเวียดนามเผยความจริงที่ถูกปิดนานกว่า3ทศวรรษ The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำ We are taking fire เรื่องราววีรกรรมสุดห้าวหาญของวิลเลียมพิเซนบาร์เกอร์แพทย์สนามสังกัดกองทัพอากาศที่ช่วยชีวิตทหารไว้ถึง60นายในช่วงสงครามเวียดนามแม้ว่าเขาจะมีโอกาสหนีรอดไปพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายแต่สุดท้ายสงครามครั้งนั้นก็หลงเหลือไว้เพียงร่างของเขาและความยุติธรรมที่ถูกเพิกเฉย I have never seen you back off of anything. Usually we're judged by what we do. 30ปีต่อมาอดีตสหายร่วมรบทอมทัลลี่ลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากทนายสังกัดกระทรวงกลาโหมสกอตต์ฮัฟแมนเพื่อขอให้ทางการเสนอชื่อวิลเลียมเอชพิเซนบาร์เกอร์รับเหรียญเกียรติยศอีกครั้งเพื่อเชิดชูความกล้าหาญและเป็นเกียรติให้ทหารพันศึกคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ปฏิบัติการนอกสมรภูมิรบได้เกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาจะขอทวงความกล้าหาญสร้างประวัติศาสตร์ที่โลกเคยลืมแล้วร่วมเปิดโปงความลับที่ถูกลบหายไปพร้อมกับสงครามครั้งนั้นถึงเวลาเปิดโปงความลับในอดีตคืนความยุติธรรมให้กับประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ดราม่าสงครามที่รวมนักแสดงฝีมือรางวัลออสการ์ไว้มากที่สุดเซบาสเตียนสแตนซามูเอลแจ็กสันคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์เจเรมี่เออร์วินเอ็ดแฮร์ริสวิลเลียมเฮิร์ตและโคดี้วอล์กเกอร์หนึ่งชีวิตเปลี่ยนประวัติศาสตร์หนึ่งความลับเปลี่ยนทั้งโลก The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำ1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์